ก่อนอื่นนะครับผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่านประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะครับที่ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจที่วันนี้ได้มาพบกับบรรดามิตรที่คุ้นเคย